UACP ร่วมเคียงข้างทุกการต่อสู้นักกีฬาไทยด้วยอาหารและการสื่อสารในศึกเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกม2022ต่อเนื่องปีที่7รวมทั้งยกทัพซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยรวมยืนยันความพร้อมสุดคึกคักเครือเจริญโภคภัณฑ์โดย CPF และ CPO จัดเต็มเสบียงอาหารอร่อยมีประโยชน์ปลอดภัยในช่วงฝึกซ้อมขณะที่ทูคอร์ปอเรชั่นจัดเตรียมซิมโรมมิ่งบนเครือข่าย 5G เชื่อมต่อทุกการสื่อสารทุกกำลังใจจากครอบครัวและคนใกล้ชิดอย่างรวดเร็วทันใจเล่นเน็ตได้ไม่สะดุดรวมทั้งทูมันนี่ช่วยให้สะดวกง่ายเวลาไปซื้อของในร้านค้าทั่วจีนทุกที่ที่มีป้ายแอร์เปย์ก็สามารถสแกนจ่ายด้วยแอปทูมันนี่ได้ทันทีพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยสู้สุดทุกสนามคนไทยหัวใจนักสู้ค่ะเรามาส่งนักกีฬานะครับแล้วก็มาให้กำลังใจนักกีฬาชาวไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับที่จีนนะครับทางเครือเจริญโภคภัณฑ์เราก็ดึงในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญนะครับทางด้านอาหารแล้วก็ทางด้านการสื่อสารนะครับเขาก็เป็นกำลังใจและกำลังกายให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับทาง CPF CPO เนี่ยเราก็ได้นำอาหารนะครับที่เหมาะต่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีอนามัยให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับตั้งแต่ฝึกซ้อมในเมืองไทยโดยการสั่งได้ผ่านทางแอปของ 7-Eleven Delivery นะครับให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับเราก็ทางด้านสื่อสารเนี่ยเราก็ได้ให้ซิมการ์ดนะครับให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับในการแข่งขันที่เมืองจีนครั้งนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนซึ่งปีนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมก็มีตัว voucher นะครับเป็นเงินที่ใส่เข้าไปในแอปของจูมันนี่ให้กับนักกีฬาทุกคนสามารถทำความสะดวกในการใช้จ่ายนะครับในเมืองจีนได้ซึ่งผ่านทางพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่ Alipay นะครับซึ่งมีประมาณ5ล้านสาขานะครับ5ล้านจุดนะครับที่ในเมืองจีนเพื่อความสะดวกสบายนะครับก็เป็น2อย่างนะครับที่ให้กับนักกีฬาทุกคนแน่นอนนะครับเราก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแล้วก็พาราลิมปิกด้วยนะฮะที่ให้ความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในเครือเจริญโภคภัณฑ์มาตลอดนะครับหลายปีแล้วนะครับเราก็ขอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะครับที่ไปแข่งขันครั้งนี้ในเมืองจีนครับในนามของพาราลิมปิกไทยนะครับนักกีฬาคนพิการแต่เดิมเราก็คิดว่าเราเล่นกีฬาโดยไม่มีความหวังเล่นดูโดยโดดเดี่ยวแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็ดีขึ้นมากโดยเฉพาะวันนี้ผมเพิ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ผมคิดว่านักกีฬาทุกคนมีกำลังใจที่ดีขึ้นมากที่แต่เดิมนั้นเรารู้สึกว่าเราถูกทอดทิ้งแต่วันนี้ CPที่ถือว่าเป็นคนที่น่าจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในระดับหนึ่งของประเทศยังให้ความสนใจเราไม่ทอดทิ้งเราอันนี้ก็ทำให้นักกีฬามีกำลังใจนะครับผมคิดว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เราได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันกับคนที่ไม่พิการเขาได้อย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นความยุติธรรมที่มีขึ้นโดยการนำของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ทำให้นักกีฬาของเราจะมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็เที่ยวนี้มีกำลังกระเป๋าด้วยครับอิ่มจังตังอยู่ครบหรืออิ่มจังตังมีใช้เนี่ยมันมีความสุขมากเลยครับต้องขอขอบคุณทาง CP มากแล้วก็การจัดการในวันนี้ผมคิดว่าดีครับดีแล้วก็อย่างที่ผมฝากไว้ตั้งแต่ต้นว่าสื่อมวลชนสำคัญมากวันนี้ทำข่าวสู้กับเขาหน่อยนะครับให้มีข่าวของเราปรากฏให้ได้ในช่วงที่เขามีข่าวสำคัญสำคัญอย่างขอบคุณนะก็ในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะก็เราขอบคุณประเสริฐเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP แล้วก็ทรูด้วยที่ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยซึ่ง
ป็นรูปแบบทางการกีฬาประเทศไทยเรารับผิดชอบต่อไอ้กีฬาเพื่อความเป็นเลิศไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมเพราะเป็นการแข่งขันระหว่างชาติที่มีมาตรฐานสูงสุดในโลกแล้วก็ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในเรื่องของอาหารก็ดีเรื่องของการสื่อสารอะไรก็ดีเนี่ยทำให้นักกีฬากับเจ้าหน้าที่นะผู้ฝึกสอนโค้ชอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความสบายใจมากเขามีการติดต่อกับทางบ้านแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในการไปหางโจงเกมครั้งนี้นะก็ยังมีทรูมันนี่เนี่ยนะทำให้นักกีฬามีความสะดวกในการใช้เงินต่างๆนะแล้วก็ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อที่จะนำความสุขมาให้กับประชาชนนะเราจะพยายามได้เหรียญทองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้ว่าเราจะรู้ครับว่าเจ้าภาพทางซีเกมส์เนี่ยประเทศจีนเนี่ยเขามีการเตรียมตัวมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็ปีนี้แม้ว่าจะเป็นการปี2023แต่เขายังเรียกเอเชียนเกมส์2022เพราะเป็นการเลื่อนมาก็เนื่องจากเรื่องของโควิดเพราะนั้นในการไปหางโจวครั้งนี้มีการแยกการแข่งขันตั้ง6เมืองครับแล้วบางเมืองเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมงบางแห่งก็เลาะชั่วโมงกว่า 2-3 ชั่วโมงก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะทั้ง CP เคยเจริญพ่อพันธุ์เนี่ยก็มีการช่วยเหลือพวกเราทั้งเรื่องอาหารเรื่องทางสื่อสารอะไรต่างก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และให้กำลังใจกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มาก